ดน70ปีทองทรงครองราชทศธรรมนำชาตินิรัติสัยกว่า 4,000 โครงการหลวงห่วงพระไทยเพื่อราชได้ร่มเย็นเป็นนิรันดร์พระประชวรมวลนาครร้อนรันทดสดับข่าวสวรรคตสุดโศกสันต์66ล้านประชาร่ำจาบันน้อมจิตส่งสู่สวรรค์คาลัยเทินด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทสื่อสากลจำกัด รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งรายการที่รวบรวมสาระความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการยานยนต์มาให้ชมตลอด1ชั่วโมงเต็มทุกคืนวันพุธ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง Speed Channel ค่ะและในคืนนี้นะครับรายการคณาโตมี่ก็ขอพาทุกคนมาอยู่ที่ Impact Challenger เมืองทองธานีเพราะที่นี่ครับตอนนี้กำลังมีงานที่คนรักรถพลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดครับจุนครับนั่นก็คืองาน Motor Expo 2016นั่นเองซึ่งวันนี้นะครับก็ก้าวเข้าสู่วันที่7ของการจัดงานแล้วและงานก็จะจัดไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้ครับค่ะโดยงาน Motor Expo ปีนี้นะคะมาในคอนเซ็ปต์ของงานว่าเชื่อมโลกเชื่อมคนยานยนต์อัจฉริยะค่ะและปีนี้นะคะเราก็กำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคของ 4.0 แล้วเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับยานยนต์เนี่ยแล้วก็กับคนเนี่ยนะคะก็กำลังจะก้าวเข้ามาเชื่อมโยงกันมากขึ้นนั่นเองซึ่งเราก็จะเห็นกันนะคะในข่าวของปีนี้นั่นเองว่าโอ้มีรถยนต์ไร้คนขับบ้างรถไฟฟ้าบ้างอะไรอย่างนี้นะคะมาให้เราได้เห็นกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะครับในงาน Motor Expo ปีนี้เนี่ยบูธทุกบูธที่มาจัดแสดงก็ต้องจัดตามคอนเซ็ปต์ของงานอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์การตกแต่งบูธหรือว่าไฮไลท์ของรถยนต์ที่เขานำมานำเสนอเนี่ยจะต้องมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยแบบสุดๆไปเลยจูค่ะนอกจากบูธรถยนต์นะคะที่มาจัดแสดงในงานแล้วก็ยังมีบูธของมอเตอร์ไซค์ด้วยโอ้ปีที่แล้วนี่คือคักมากเลยนะเติ้ลในบูธของมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วปีนี้จะเป็นยังไงก็ต้องคอยติดตามชมกันที่งาน Motor Expo ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับท่านผู้ชมคนไหนที่เคยมาชมงาน Motor Expo แล้วเนี่ยก็คงจะทราบว่านอกเหนือจากบูธรถแล้วเนี่ยเรายังมีบูธอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องแล้วก็แกดเจ็ตต่างๆด้วยที่มันเกี่ยวข้องกับทางรถยนต์และมอเตอร์ไซค์รวมถึงเครื่องเสียงด้วยนะครับมีไหมคุณผู้ชมได้ช็อปกันเพลินๆแน่นอนครับเท่านั้นยังไม่พอนะคะเติ้ลเพราะว่าที่งาน Motor Expo นะคะก็ยังมีบูธนี่ที่เรากำลังยืนกันอยู่ก็คือบูธของ40ปี IMC สื่อสากลนะคะที่บูธนี้นี่มีกิจกรรมให้เราได้ร่วมสนุกกันมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณลุง Motor Expo นะคะโอ้โหคุณลุงคนนี้นี่เด็กๆชอบมากเลยเพราะว่าจะต้องมาถ่ายรูปแชะกับคุณลุงกันนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีน้องใจใสอีกด้วยนะคะถือว่าเป็นโซนคิสนะคะโซนของเด็กๆเลยก็ว่าได้ค่ะถ้าพูดถึงกิจกรรมสนุกๆในงาน Motor Expo เนี่ยยังมีให้ผู้ชมได้ร่วมกันอีกเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Subaru Rush Swift Stunt Show นะครับหรือว่า Motor Expo Photo Contest นอกจากนี้นะครับก็ยังมีกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะอย่างงานประกวดนวัตกรรมยานยนต์ใช่ไหมจูนโดยกิจกรรมนี้นะครับเราใช้เวลาคัดเลือกนานเกือบปีเลยนะกว่าจะได้ผู้ชนะเนี่ยมาจัดแสดงนวัตกรรมให้คุณผู้ชมได้ดูกันที่บูธนวัตกรรมในงานนี้ถ้าสนใจนะคะก็ไปชมกันได้นะคะที่บูธของโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์นะคะมีน้องๆรอให้เรียกอะไรนะให้รายละเอียดกับผลงานของน้องๆกันอยู่ที่บูธด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะที่งาน Motor Expo นะคะก็ยังมีกิจกรรมให้ร่วมลุ้นรางวัลกันอีกเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อรถชิงรถซื้อบัตรชิงรถส่ง SMS ชิงรถซื้อมอเตอร์ไซค์ชิงบิ๊กไบค์นะคะหรือว่าซื้อสินของต่างๆภายในงานก็ได้ให้ครบ 1,000 บาทภายในร้านเดียวกันนะคะก็รับของรางวัลกันไปเลยปีนี้ก็ยังมีกันอยู่นะคะเรียกได้ว่ามางานนี้งานเดียวเนี่ยคุ้มค่าจริงๆนะครับแต่ตอนนี้ก่อนที่เราจะพาไปชมไฮไลท์ในงานเราพักสักครู่และไปพบกับผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนครับ